24 มีนากาให้เราเข้าไปทำงานจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเอ็กซเรย์ไม่ต้องสแกนเดินหน้าแก้อย่างเดียวให้พี่น้องประชาชนเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เรามีคำตอบในเรื่องของการเร่งเพิ่มกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนเติมเงินเติมรายได้คนส่วนใหญ่มีความมั่นคงถือก่อนเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งนี้เศรษฐกิจไทยไม่มีทางดีได้ง่ายๆครับเพราะว่าเราใช้เวลาพูดนโยบายมาหลายเวทีแล้วแต่ผมบอกว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดจะเกิดกันก่อนวันนี้พรรคการเมืองเดียวที่ตอบเป็นรูปธรรมว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลปั๊บทำอะไรให้กับเกษตรกรคือประชาธิปัตย์ที่เอาโครงการประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างดูแลพี่น้องไม่ว่าจะปลูกข้าวมันข้าวโพดยางปาล์มและพืชผลตัวอื่นมีแผนครบทุกส่วนและนโยบายที่เราทำและพิสูจน์มาแล้วที่รัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับการซื้อขายสินค้าเกษตรแต่คำนวณต้นทุนกำหนดราคาเป้าหมายขายไม่ได้ตามนั้นจ่ายเงินส่วนต่างช่วงที่เราทำเมื่อ10ปีที่แล้วรายได้เกษตรกรดีขึ้นหนี้สินเกษตรกรลดลงที่สำคัญไม่ได้สร้างปัญหาง บประมาณแต่ละปีเป็นหลักหมื่นล้านครับแต่บริหารจัดการได้แต่โครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลต่อมามาใช้แทนโครงการของเราทิ้งหนี้สินไว้กับพี่น้องประชาชนวันนี้500,000 ล้านบาท500,000 ล้านบาทที่เราจะต้องเสียภาษีไปอีกเป็น10 ปีผ่อนใช้ปีละ30,000 ล้าน50,000 ล้าน10ปีที่แล้วที่เราทำประกันรายได้ไม่มีเลยครับปัญหาว่าไปซื้อข้าวทั้งประเทศมาอยู่ในสต็อกของรัฐบาลเดี๋ยวมีการสวมสิทธิ์เดี๋ยวมีของปลอมเดี๋ยวมีการขนข้าวเข้ามาจากต่างประเทศเดี๋ยวมีสต็อกเน่า
ที่สำคัญที่สุดไม่มีเลยครับที่คนทำนโยบายประกันรายได้จะต้องถูกยึดทรัพย์เพราะมันไม่เรียนรู้ยกเลิกจำนำข้าวแต่5ปีมาแล้วที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรพวกผมถึงต้องไปซับน้ำตาเกษตรกรทุกกลุ่มตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาที่เราเป็นหนังสือวันนี้ป้ายนโยบายของพรรคที่เคยเป็นรัฐบาล5ปีที่ผ่านมาไม่มีความหมายไม่ต้องไปอ่านเพราะถ้าทำได้อย่างที่พูดปล่อยให้ประชาชนทุกข์สาหัสอย่างนี้มา5ปีทำไมนี่กลุ่มแรกกลุ่มที่2ผู้ใช้แรงงานเงินเดือนค่าจ้างค่าแรงทุกคนทราบเห็นตรงกันหมดแล้วว่าไม่พอกับค่าครองชีพแต่พรรคการเมืองอื่นๆตอนนี้กลับมาเล่นสนุกแบบเดิมจะทำค่าแรง400พรรคนี้ว่า400พรรคนั้นต้องว่า425บางพรรคก็จะไป450แล้วทำไมเราไม่รู้ล่ะครับว่าคราวที่แล้วตอนทำให้ก้าวกระโดดไป300ทันทีตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกแต่พอขึ้นไป300แล้วไม่ขยับค่าแรงไปอีกหลายปีเพราะขยับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับหลายคนก็คือแทนที่จะได้ค่าแรงสูงขึ้นตกงานเพราะนายจ้างสู้ไม่ไหวย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนามไปอยู่เขมรไปอยู่ลาวสิ่งที่หลายคนได้รับก็คือสวัสดิการที่ลดลงเพราะนายจ้างไม่รู้จะจ่ายให้ถูกกฎหมายอย่างไรก็ไปลดไอ้สิ่งที่เขาเคยให้กับลูกจ้างและพี่น้องครับมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกว่าทำไมทุกวันนี้เรากินข้าวแกงเรากินก๋วยเตี๋ยวเรากินข้าวจานเดียว8ปีที่ผ่านมาผมว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกลับเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ประชาชนเป็นหมากในกระดานเพื่อเล่นสงครามกัน2เดือนที่ผ่านมาสร้างวาทกรรมบังคับพี่น้องให้เลือกข้างบนความโกรธกับความกลัวผมอยากจะเรียนว่า24มีนาเรารอกันมา8ปี24มีนาเราจะไปเลือกเพื่ออนาคตของตัวเราและประเทศทั้งทีเราจะตกหลุมของการเมืองที่เอาความโกรธกับความกลัวมาครอบงำเพื่อบังคับให้มีการเลือกข้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วครับผมมั่นใจว่าพี่น้องไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ผมต้องอธิบายวันนี้ที่ประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าประเทศจะเดินไปข้างหน้านโยบายส่วนหนึ่งยิ่งพร้อมยิ่งดียิ่งชัดเจนยิ่งมั่นใจว่าทำได้แต่สุดท้ายงานที่เราต้องทำมันมีหลายอย่างต้องใช้เวลาต้องยั่งยืนหนทางที่จะทำให้มันไปได้การเมืองต้องเป็นการเมืองที่ดีมีเสถียรภาพประชาธิปัตย์จึงประกาศว่าการเมืองที่ดีมันมีเส้นทางเดียวคือประชาธิปไตยสุจริตแต่เป็นเรื่องแปลกคำว่าประชาธิปไตยสุจริตฟังดูเป็นคำซึ่งไม่ได้หวือหวาอะไรมันแสลงหูของอีกสองฝ่ายอย่างมากพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ยินคำว่าสุจริตเหมือนถูกน้ำร้อนสาดพยายามมาพูดว่าทุกคนก็โกงเป็นวาทกรรมเป็นข้ออ้างที่นำไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ผมถามจริงๆนะครับ
ล้ายืนยันกล้าสาบานไหมนะครับว่าที่ผ่านมาไม่โกงเพราะฉะนั้นฝ่ายนี้เขาไม่พูดเรื่องความสุจริตครับแต่เขาเอาความโกรธความอึดอัดของพี่น้องที่มีต่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่ามันต้องเป็นสงครามที่ต่อสู้กันทุกเรื่องที่เขาพูดมันจึงไม่ได้มุ่งไปเรื่องของนโยบายจริงๆหรอกแต่มันมุ่งไปสู่การจะเอาชนะคะคาต่อสู้กันในทางการเมืองทำทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานเสมอภาคกันการเมืองจึงต้องสุจริตประชาธิปไตยจึงต้องสุจริตและต้องสุจริตตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเลือกตั้งด้วยซ้ำวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ตรงไปตรงมาทำเหมือนพรรคการเมืองในมาตรฐานสากลทุกอย่างมีระบบเลือกตั้งใหม่ไม่มีแตกแบ่งพันธุ์ไม่มีพรรคสาขาไม่มีพรรคโนมินีมีประชาธิปัตย์นี่แหละตรงไปตรงมาคะแนนมอบให้เราอย่างไรก็ไปเป็นสัดส่วนของส.ส.ในสภาอย่างนั้นแต่ฝ่ายที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าแตกพรรคเพื่อหวังจะได้คะแนนค้ากำไรเกินควรแตกพรรคพรรคหนึ่งไปเอาเขตพรรคหนึ่งไปเอาบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นผมทำนายเอาไว้ว่าหลังการเลือกตั้งพรรคของเขาจะเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากกว่าสัดส่วนคะแนนที่พี่น้องมอบให้เพราะใช้วิธีนี้การชนะในเขตเลือกตั้งของเขาคือพรรคเพื่อไทยจึงสำคัญมากผมจึงบอกพี่น้องชาวกรุงเทพอย่าให้เขาค้ากำไรเกินควรถ้าทำให้เขาไม่ได้ส.ส.เขตคะแนนเขาจะสูญเปล่าประชาธิปัตย์เคยชนะหลายเขตในกรุงเทพคะแนนไม่มากถ้าปันใจเดี๋ยวนี้ชอบพูดเรื่องความรักจังถ้าปันใจนอกใจกันสุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบประชาธิปัตย์ต้องการทำการเมืองให้สุจริตเราจึงไม่มีเรื่องของการให้อามิสสินจ้างวันนี้ผมก็เพิ่งปล่อยขบวนรณรงค์ของผู้การแต้มหลักสี่ที่บอกว่าเรามีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประชาชนไม่มีของมาแจกไม่มีเงินให้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศขณะนี้ที่มีการรายงานมาน่ากลัวจริงๆครับมีการเก็บบัตรประชาชนมีการจ่ายเงินมีการใช้หน่วยงานรัฐมากดดันสารพัดรูปแบบผมบอกพี่น้องว่าไม่มีใครสู้เรื่องนี้ได้นอกจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นพี่น้องกลัวระบอบทักษิณกลับมาพี่น้องกลัวบ้านเมืองวุ่นวายเอาความกลัวมากดทับอยู่ตลอดเวลาว่าต้องข้าพเจ้าเท่านั้นบ้านเมืองถึงสนิทผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องครับว่าสิ่งที่พี่น้องกลัวมันมีสองเรื่องที่เราเรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงนะครับว่าต้องเป็นพฤติกรรมของทักษิณไอ้คำว่าระบอบทักษิณมันบรรยายหลายอย่างที่มันพูดกันมาเนี่ยมันคือความไม่ถูกต้องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองแต่วันนี้ฝ่ายที่พยายามเอาความกลัวทักษิณของพี่น้องมาครอบงำถามว่าวันนี้พฤติกรรมเขาต่างจากระบอบทักษิณไหมลงเลือกตั้งเอารัฐเอาเปรียบใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจเงินไหมพี่น้องดูสิครับคนที่คสช.เคยบอกว่าเป็นคนไม่ดีแขวนเขามีตำแหน่งอยู่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นบ้างแขวนเขาบอกว่าเขาน่าจะทุจริต
คนเหล่านั้นวันนี้ถ้าไปอยู่พรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลายเป็นคนดีไปแล้วยกเลิกคำสั่งไปแล้วแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเอามาเป็นพวกพยายามจะให้เกิดความรู้สึกว่าต้องไปต่อสู้กับคนเลวด้วยวิธีแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าความเลวชนะความเลวคุณเอาความเลวไปต่อสู้กับความเลวคือคุณยอมแพ้แล้วเพราะคุณยอมเลวทุบรถว่าวันนี้ไปอยู่กับเขาแล้วไม่ตำหนิคนที่รับผิดชอบที่จะต้องป้องกันไม่ให้ผมถูกทุบรถแม้แต่คำเดียวแต่มาด่าคนที่อยู่ในรถที่ถูกทุบเราจะปล่อยสังคมคิดแบบนี้ผมบอกแล้วว่าผมรับผิดชอบแต่วันนี้คิดให้ดีนะครับความสงบเรียบร้อยจากวันนี้ไปกับความขัดแย้งจากวันนี้ไปมันจะเกิดจากอะไรวันนี้สถานการณ์ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับทันทีที่มีการเลือกตั้งและทันทีที่มีรัฐบาลใหม่เราจะเข้าสู่สถานการณ์พี่น้องเห็นเวทีดีเบตไหมขณะนี้มีพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งเขาตั้งตัวเตรียมขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่กับผมแล้วขัดแย้งกับใครครับขัดแย้งกับการสืบทอดอำนาจอยู่ตรงนี้เหรอเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของปัญหาการสืบทอดอำนาจผมถึงอธิบายหลายครั้งว่าวันที่ผมพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวเลยผมต้องขอบคุณท่านที่ท่านเคยทำงานให้ผมและ5ปีที่ผ่านมาแม้ผมไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องที่ท่านทำผมไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นปฏิปักษ์กันและผมก็รู้ว่าพี่น้องจำนวนมากก็พึงพอใจกับความสงบที่เกิดขึ้นแต่หลังจากการเลือกตั้งนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้และตลอด2เดือนที่ผ่านมาได้ทำให้เห็นว่าท่านเป็นผู้สมัครนายกที่ไม่เหมือนคนอื่นเพิ่งขึ้นเวทีปราศรัยก็วันนี้เมื่อกี้นะครับร้องเพลงอยู่นิดนึงปราศรัยอยู่ไม่กี่คำแล้วก็ลงเวทีไปแต่ว่าทุกเวทีที่เขาจัดดีเบตที่จะต้องมีการถกเถียงกันทั้งท่านและพรรคพลังประชารัฐไม่ไปพี่น้องครับแล้วถ้าท่านไปเป็นนายกท่านคิดว่าท่านเดินเข้าสภาท่านเจออะไรพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อวานเขารุมกินโต๊ะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พี่น้องเห็นไหมว่าวันก่อนเขาพยายามรุมผมแต่ผมกับคุณจุรินทร์ไม่หนีไม่ถอยและสู้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปประเมินว่าใครเอาอยู่ด้วยเหตุการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมามองไปอนาคตและถ้าอยากมองอดีตมองให้ยาวในชีวิตผมการสืบทอดอำนาจเกิดขึ้น3ครั้งครั้งที่1จอมพลถนอมท่านตั้งพรรคการเมืองของท่านขึ้นมาชนะการเลือกตั้งปี2512ปีแรกที่ท่านนายกชวนเป็นส.ส.นั่นแหละท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้าย
ปฏิวัติตัวเองเพราะทนสสไม่ได้รวมทั้งสสในพรรคที่ท่านตั้งขึ้นด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะทนพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่สปก.ทองคำบอกไม่ให้ทำก็ยืนยันค่าแรง400บอกไม่ให้ทำก็ทำ425ด้วยจะทนไหวไหมแล้วสุดท้ายปฏิวัติตัวเองแล้วก็ไปจบลงที่เหตุการณ์14ตุลาสืบทอดอำนาจครั้งที่2พลเอกเกรียงศักดิ์คณะปฏิวัติตั้งให้เป็นนายกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถใช้วุฒิสภามาค้ำตัวเองอยู่ในอำนาจได้เลือกตั้งปี22เสร็จหักเอาตั้งรัฐบาลโดยใช้เสียงของวุฒิสมาชิกเป็นสำคัญสุดท้ายสู้วิกฤตราคาน้ำมันไม่ไหวดีที่ท่านลาออกไปก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายและความอึดอัดเกิดขึ้นสืบทอดอำนาจครั้งที่3พฤษภาธมินครับผู้ที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเข้ามาสู่ตำแหน่งในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างแต่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้แปลว่าชอบธรรมสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องทราบดีเกิดการนองเลือดเราจะให้สืบทอดอำนาจกันครั้งที่4นะครับผมจึงบอกว่าผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวเลยจริงๆผมคิดว่าท่านถอยไปเป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านด้วยเป็นความปรารถนาดีที่ผมจะมอบ